ช่วงช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6G band ความถี่ frequency 1.35 polarization horizontal สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะเย็นๆสิเพราะว่า6โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มเรามาเจอกันนะทาง Channel 8นะครับซึ่งเรามาเจอกันในทุกๆศุกร์แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ารายการสดๆบางคนที่เวลาชมรายการนะครับไม่รู้ว่าจริงๆมันมีเทปนะครับเวลาเราจะดูรายการวันนี้มาไม่ทันนะครับหรือว่าดูได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยมีธุระติดงานนะครับก็ยังมีนะครับในวันพุธอีกนะครับวันพุธเป็นเทปนะครับเราจะเอาเทปรีรันอย่างเงี้ยนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานะครับช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับในหัวค่ำของวันพุธนะครับแต่ว่าวันศุกร์แบบนี้นะครับเป็นรายการสดเลยนะคนพยากรณ์มานะครับทาง Channel 8นะครับใครที่ติดตามชมรายการมีหลายช่องทางที่จะมาดูดวงกันนะครับแต่ว่าใครที่จะดูดวงต้องเตรียมนะครับโทรศัพท์เอาไว้ก่อนเลยนะที่จะส่ง SMS นะครับเวลาจะพิมพ์ใครที่จะดูดวงพิมพ์ชื่อนะครับวันที่เดือนปีนะครับหรือเวลาเกิดก็ได้แล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องและนะแล้วก็ส่งมานะครับที่4642828นะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลานะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับอย่าลืมเบอร์นี้4642828จดเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็รีบส่งนะครับดวงของเราเข้ามาหรือจะดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับแฟนเรานะครับลูกเราได้หมดทุกคนนะอยากจะดูเพื่อนดูหัวหน้ารู้วันเดือนปีเกิดก็ส่งมานะครับได้ทุกๆคนเลยนะครับดูแทนกันได้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเป็นดวงของเราคนเดียวนะวันนี้ครับเรื่องราวในช่วงแรกนะครับนานาสาระจะพูดถึงเรื่องของคู่ครองนะครับหลายคนที่มีความรักนะครับหรือหลายคนที่มีคู่ครองหรือมีแฟนแล้วนะฮะจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะฮะแล้วอยากทราบว่าคนที่เราอยู่ด้วยข้างๆเนี่ยเขาเป็นคู่อะไรของเรานะครับคู่ครองเนี่ยมีกี่แบบนะฮะตามหลักของศาสนาพุทธของเรานะครับพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าคู่ครองนะครับมี4แบบบอกได้เลย4แบบเราจะเป็นแบบใดนะครับคู่เราหรือแฟนเรานะครับจะเป็นแบบใดหรือว่าตัวเราเองนะครับถ้ายังไม่มีแฟนเนี่ยเราอยากจะได้แบบไหนนะครับนี่แหละจะมาบอกให้ฟังว่าแฟนเราจะเป็นแบบไหนแล้วถ้าจะอธิษฐานขอพรให้ได้คู่ดีๆเนี่ยต้องอธิษฐานหรือว่าขอพรอย่างไรนะฮะวันนี้เรื่องของความรักเรื่องของคู่ครองเลยในช่วงแรกนะครับช่วงที่2ดูดวงนะครับตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ส่งนะครับ SMS เข้ามาชื่อวันที่เดือนปีนะครับเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องแล้วก็เรื่องของเบอร์โทรนะครับเป็น SMS นะที่4642828นะและก็พอช่วงนะครับหลังจากดูดวงตัวต่อตัวก็เป็นช่วงของดวงคุณรายสัปดาห์นะครับพอเข้า1ทุ่มปุ๊บมาเลยนะฮะเป็นเรื่องของดวงชะตานะครับในเดือนนี้นะเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับในเดือนกันยานี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับเราจะได้เตรียมตัวได้ทันว่าโอ้เดือนนี้มันจะเกิดเรื่องอะไรที่มันน่าห่วงบ้างนะเราจะได้เตือนนะครับเตือนคนรอบข้างของเรานะฮะแล้วพอช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ไปสวดมนต์กันวันนี้จะมา
อธิษฐานขออโหสิกรรมนะครับใครที่มีชีวิตที่ผ่านมานะฮะรู้สึกว่ามันคาใจค้างคาใจกับใครสักคนหนึ่งในอดีตนะครับหรือในปัจจุบันก็ได้แล้วรู้สึกว่าเราอาจจะไปสร้างเวรสร้างกรรมเขาหรือเขาอาจจะมาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราแล้วไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับแล้วมันคาใจกลัวจะติดชาติติดภพชาติหน้าจะต้องมาใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมกันอีกนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนี้จะมาอธิษฐานนะครับขออโหสิกรรมร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่กรรมใดๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่เราจะต้องไปใช้นะครับกับใครเขาหรือเขาจะต้องมาใช้กับตัวเรานะครับมันจะได้เป็นอโหสิมันจะได้เป็นล้างเป็นศูนย์นะครับมันก็จะมีชีวิตที่ต่างคนต่างมีความสุขกันและกันไม่ต้องมามีผูกห่วงนะครับกันและกันต่อไปนะมาเลยนะครับเริ่มต้นนะอย่าลืม464-2828นะครับส่วนใครที่มี Facebook ก็พิมพ์เขาว่าอาจารย์นัทนะครับอาจารย์นัทนรรัตน์ก็มาเป็นเพื่อนนะฮะกันได้ถ้าช่องทางนะครับของการดูช่องทางการดูคนพยากรณ์นะครับทาง Channel 8นี้มีหลายช่องทางนะครับมีทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็พิมพ์นะครับwww นะครับ .thaitv8 นะครับ .com แล้วก็ทางใครมีสมาร์ทโฟนนะครับระบบ Android นะครับก็ไปนะครับโหลดที่ Channel 8นะครับที่ Play Store นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีระบบ iOS นะฮะขยับต่อไปนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับวันนี้นะครับเรื่องของคู่ครองนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าหนักใจก็หนักใจนะหรือบางคนว่าสบายใจก็สบายใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เชื่อที่ว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนกังวลอันดับต้นๆ นะครับของชีวิตเรานะครับบางคนก็จะเป็นช่วงๆนะครับในเรื่องเงินบ้างนะครับความทุกข์ใจของมนุษย์เรานี่จริงๆมีไม่กี่เรื่องนะฮะลองนึกดูนะว่าเรื่องเงินนะครับเรื่องงานนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของครอบครัวนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับแต่ว่าความรักหรือครอบครัวเนี่ยบางทีมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นอิทธิพลอยู่อันดับต้นๆของมนุษย์เรานะครับเสมอนะลองดูผู้ชมลองดูสิว่าเพลงแต่ละเพลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ90กว่านะฮะก็จะเป็นเรื่องของความรักทั้งนั้นเลยนะอกหักรักคุดนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความรักนะฮะเรื่องอื่นๆมันก็น้อยลงไปนะครับฉะนั้นแปลว่าอิทธิพลของความรักหรือของครอบครัวเนี่ยมันมีผลต่อมนุษย์เรานะครับมหาศาลเลยนะครับตามหลักนะครับศาสนาเรานะครับบอกว่าพุทธเจ้านะครับทรงบัญญัติไว้ว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะมีอยู่4แบบนะครับความรักหรือครอบครัวนะครับคู่นะครับเรื่องคู่เนี่ยคู่ชนิดแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากนะครับคู่ทุกข์คู่ยากลักษณะของคู่แรกนะครับคู่ครองแบบแรกคู่ทุกข์คู่ยากเนี่ยมันจะดำเนินชีวิตคือตั้งแต่เราไม่มีนะครับตั้งแต่เราจนเลยก็ได้นะตั้งแต่เราลำบากนะฮะใครลองนึกถึงนะครับจะเป็นตัวเองหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบข้างเรานะครับรู้จักใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็จนมาด้วยกันนะครับแล้วก็กัดก้อนเกลือกินฟันฝ่าชีวิตนะครับมาด้วยกันมาเรื่อยนะครับจนพอมีพอกินนะครับบางคนก็ร่ำรวยเงินทองแบบนี้นะครับคือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นับๆนะครับนับหนึ่งด้วยกันนะครับหรือบางคนก็ติดลบมาด้วยกันเลยนะครับคนเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าคู่ทุกคู่ยากนะครับฟันฝ่าเหนื่อยต้องเหนื่อยนะครับมาด้วยกันไม่ได้สบายมาด้วยกันเลยนะครับคู่ครองลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามองในลักษณะของชาติภพอดีตนะเขาเรียกว่าใครที่มีคู่ลักษณะแบบนี้นะครับในอดีตอาจจะต้องเคยทำบุญนะครับสร้างกุศลกับใครนะฮะกันมาแต่ว่าทำกันมาไม่มากนักนะครับแต่ก็ทำกันมาอย่างเนิ่นนานยาวนานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มาจากความร่ำรวยแล้วก็คบหากันนะครับไม่ได้มาจากความสบายแล้วก็อยู่กินด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าคู่ทุกข์คู่ยากทุกข์นะครับยากก็คือยากไร้นะเพราะฉะนั้นอดีตอาจจะทำบุญนะครับด้วยกันมาหรืออยู่ด้วยกันมานะครับแล้วทำบุญด้วยกันมาไม่มากนักนานๆทำทีนะครับแต่ก็คุยกันบ้างทะเลาะกันบ้างสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันบ้างแล้วก็ดีต่อกันบ้างสลับกันไปสลับกันไปนะครับ
แต่ทั้งคู่เลยภาพรวมคือเมื่ออยู่ร่วมกันไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะมันก็เลยอยู่กันในชาติภพหน้าก็คือชาติภพปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าทำไมมันลำบากเหลือเกินทำไมมันต้องทะเลาะกันมาเป็นระยะนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันมาในชาติภพก่อนมันก็เลยทำให้ชาตินี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าในอดีตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ค่อยได้ทำกุศลร่วมกันนะจำไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ไว้นะครับว่าลักษณะแบบแรกคือคู่ทุกข์คู่ยากนะครับต่อมานะครับคู่ต่อมานะครับเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมนี่จะสบายหน่อยคืออยู่ร่วมกันในลักษณะที่สบายแล้วนะครับชีวิตทั้งคู่สบายแล้วนะฮะอาจจะเป็นความสบายในมุมของฐานะก็ได้นะครับในมุมของฐานะสบายแล้วนะครับหรือความมั่นคงของชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับบางคนทำงานนะครับได้สักระยะหนึ่งก่อร่างสร้างตัวได้ค่อนข้างสบายแล้วแล้วก็มาเจอคู่ที่มีฐานะพอๆกันนะครับมีความมั่นคงคล้ายกันพออยู่ด้วยกันมันไม่ต้องมากัดก้อนเกลือกินแบบคู่ชนิดแรกคือทุกคู่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากไปต่างประเทศก็ไปร่วมกันนะครับอยากจะซื้อของนะครับเข้าบ้านหรือจะทำอะไรก็ตามมันสบายนะครับมันมีควักมีจ่ายนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยทะเลาะกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกื้อกูลกันนะครับบางคนก็อยากไปแนวคิดคล้ายๆกันด้วยนะผู้สร้างผู้สมนะครับบางคนชอบทำบุญก็จะไปเจอคนที่นะครับฐานะพอๆกันนะครับมีความมั่นคงทางชีวิตทางหลักฐานหลักเกณฑ์ในการดำรงชีวิตพอๆกันนะครับแล้วก็ชอบดูหนังคล้ายกันนะครับไปฟังทำบุญนะครับชอบคล้ายๆกันเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะฮะคู่ลักษณะแบบนี้ในอดีตชาติเป็นคนที่ชอบต่างคนต่างชอบนะครับในการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือคนนะครับหรือทำบุญนะครับสร้างกุศลมาอย่างต่อเนื่องของกันและกันนะครับฝ่ายชายก็มีชีวิตที่ค่อนข้างจะอาจจะลำบากบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าก็มาสบายที่หลังแต่ก็ในระหว่างที่ลำบากก็มีการช่วยเหลือคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำบุญอย่างต่อเนื่องส่วนฝ่ายหญิงนะครับก็คล้ายๆกันนะครับมีชีวิตที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะครับไม่ขี้โกงไม่โคดโกงใครนะครับช่วยเหลือคนรอบข้างตามกำลังของเรานะครับแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าประพฤติศีลนะครับมีศีลนะครับอย่างน้อยก็ไม่ศีล5ก็ใกล้เคียงนะครับที่จะครบศีลทั้ง5นะครับเนี่ยแหละแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือก็เกื้อกูลกันยิ่งอยู่ใกล้กันนะครับยิ่งมีเวลาให้กันเนี่ยก็ยิ่งนะครับสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะในสังคมในบ้านเมืองนะครับช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือคนที่สมควรจะช่วยเหลือเรียกว่าประพฤติตนดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นชาติต่อมาพอมาเจอกันอีกก็จะกลายเป็นคู่สร้างคู่สมเจอกันในจังหวะที่สบายแล้วแล้วก็ต่างคนต่างไม่มีความทุกข์ยากนะครับไม่มีภาระไม่มีพันธะอะไรมาก่อนแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เกื้อกูลกันทะเลาะกันน้อยลงนะครับก็เหลือแทบไม่มีเลยนะครับมีความสุขนะครับคู่แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีนะครับมีพอสมควรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนให้ฟังว่าคนลักษณะนะครับแบบนี้แหละนะที่มีนะครับมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปเรื่อยๆนั่นเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะครับคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมาเขาเรียกว่าคู่อาศัยคู่อาศัยคืออะไรนะครับคู่อาศัยเนี่ยมันเป็นประเภทเจอกันไม่นานนะครับแล้วก็อาจจะได้อยู่ร่วมกินอยู่กินร่วมกันนะครับเป็นได้ทั้งแต่งงานนะครับหรือว่าไม่แต่งงานมีพิธีหรือไม่มีพิธีนะครับคู่อาศัยคือเจอนะครับแล้วก็รักกันในระยะเวลาหนึ่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เลิกกันนะครับคือมาอาศัยนะครับอยู่กันได้ไม่นานนักนะครับก็มีเหตุให้เลิกลากันไปนะฮะคนเหล่านี้นะครับในอดีตชาติง่ายมากเลยนะฮะก็ต่างคนนะครับก็อาจจะต่างมีวิถีชีวิตนะฮะที่แตกต่างกันอาจจะเป็นงานที่แตกต่างกันชีวิตคนหนึ่งไปอยู่นะครับต่างจังหวัดอีกคนนึงก็อยู่จังหวัดนึงนะครับแต่ก็มีบุญร่วมกันจึงมา
ครองคู่กันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสักเท่าไหร่นะผู้ฝ่ายชายนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ทำก็ทำให้ตัวเองเท่านั้นก็ไม่ได้นึกถึงครอบครัวนึกถึงอะไรฝ่ายหญิงก็เช่นกันนะครับอาจจะทำหรือไม่ทำเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเมื่อเจอคู่ลักษณะแบบนี้นะครับพอชาติต่อมาหรือในภพปัจจุบันนะฮะก็จะเจอกันในนะครับในเหตุที่เคยเป็นสามีภรรยาร่วมกันเคยทำบุญร่วมกันมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเช่นอดีตในอดีตลองนึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะบางคนนะครับในอดีตนะฮะมาทำบุญใหญ่ร่วมกันนะครับบางทีมีงานกฐินสร้างวัดสร้างโบสถ์เขาบอกสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาสนสถานนะฮะเป็นบุญที่มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นมาเลยนะครับมาทำบุญร่วมกันตามมีใยมาหรือว่าจะเป็นใครสักคนนะครับไอ้ขวัญกับอีเลียมนะครับมาทำบุญสร้างศาสนสถานสร้างวัดร่วมกันนะครับบุญมันใหญ่มหาศาลนะครับทำให้ชาติต่อไปนะแต่ทำงานเดียวนะครับแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปพอชาติต่อมาโอกาสที่จะมาเป็นคู่นะครับหรือว่าบุญมหาศาลเนี่ยชาติพบก่อนที่สร้างวัดเนี่ยมันกำหนดให้นะครับให้มีโอกาสมาเป็นคู่กันนะก็ได้นะครับอาจจะเวลาทำบุญนะครับเอาเทียนมาปักวางข้างๆกันในชาติก่อนนะแล้วก็คุยกันรู้สึกสนุกเหลือเกินในวันที่มาทำบุญวันนั้นนะครับเอาปากเทียนข้างๆกันปากทูบใกล้ๆกันอันนี้สงแค่นี้แหละนะมันมีโอกาสที่ชาติต่อมาได้ประพบและเจอกันนะในลักษณะของการครองคู่กันได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่ระยะเวลาในการที่พบเจอกันมันสั้นนะฮะมันสั้นมากเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะครองคู่กันนะครับแต่ว่าเป็นระยะเวลาที่มันสั้นแล้วก็มีเหตุให้ต้องเลิกลาหย่าร้างหรือมีเหตุนะครับต่างคนต่างต้องแยกทางกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเขาเลยเรียกว่าคู่อาศัยนะครับอาศัยกันระยะเวลาสั้นๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมนะคู่อันนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับชื่อมันก็บอกแล้วนะครับคู่เวรคู่กรรมมันคือการสร้างกรรมนะครับมหาศาลต่อกันนะในอดีตนะครับอาจจะเป็นคนที่มีความรักนะครับต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแล้วนะครับแล้วมีความทุกข์ใจหรือสร้างกรรมต่อกันมากกว่าสร้างความรักต่อกันนะครับไม่ใช่ว่าในอดีตต้องเคยเป็นสามีภรรยากันแต่เพียงอย่างเดียวนะบางครั้งอาจจะเป็นศัตรูกันนะครับศัตรูทางชาตินะทางเชื้อชาตินะครับหรือศัตรูนะครับทางเหมือนกับไทยกับพม่าเงี้ยในสมัยอดีตเงี้ยนะครับเนี่ยศัตรูทางบ้านเมืองนะครับหรือศัตรูนะครับทางครอบครัวก็ได้นะครับแต่ก่อน2ตระกูลนี้ไม่ถูกกันนะครับไล่ฆ่าฟันกันมาตั้งแต่รุ่นปู่นะครับมารุ่นพ่อรุ่นตัวเองรุ่นลูกรุ่นหลานเงี้ยนะครับนี่คือการสร้างกรรมนะครับหรือเคยโกงนะครับโกงหนี้สินนะครับโกงเงินโกงทองหักหลังกันอย่างหนักหน่วงนะฮะเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นคู่กันเป็นสามีภรรยากันในชาติพบต่อไปก็ยังได้นะครับถามว่ามันจะทำเป็นไปได้อย่างไรมาเป็นคู่กันมันก็ต้องรักกันสินะมันคือหลุมพรางไงหลุมพรางที่ทำให้ต้องสองคนนะครับดวงจิตดวงวิญญาณพอชาติที่แล้วนะครับเป็นคนที่หักหลังกันนะครับหัวหน้ากับลูกน้องนะครับลูกน้องหักหลังหัวหน้านะครับโกงเงินบริษัทหักหลังบริษัทมหาศาลเลยนะฮะแล้วพอชาติพบปัจจุบันนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นสามีภรรยากันก็ได้ทำไมถึงทำได้ก็เพราะว่าไอ้ลูกน้องที่ไปโกงเขาเนี่ยนะมันก็อาจจะมานะครับมาเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงส่วนหัวหน้านะครับก็ชาติพบต่อมาก็เป็นผู้ชายปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่ระมัดระวังตัวไม่สนใจใครเลยนะครับอาจจะแบบนี้นะแล้วก็ระวัดระวังตัวของตัวเองอย่างมากมายนะครับแต่ทำไมรู้สึกว่ามันผูกพันกับอีตาคนนี้เหลือเกินนะที่ในชาติก่อนเป็นหัวหน้าแต่ตัวเองผู้หญิงชาติก่อนเป็นลูกน้องที่ไปทำอะไรโกงเงินหรือไปหักหลังเขานะครับมันเลยทำให้มีเหตุให้ต้องมาอยู่กินร่วมกันแบบแปลกๆคือ
มันก็ไม่ค่อยได้รักหรือว่าบางทีอาจจะถูกคุมถุงชนก็ได้นะครับพ่อแม่ให้คุมถุงชนกันนะครับเลยต้องมาอยู่บ้านเดียวกันนะครับมาใช้นามสกุลเดียวกันคราวนี้แหละนะครับด้วยความเป็นชาติที่แล้วนะครับสร้างเวรสร้างกรรมกันเยอะชาตินี้จึงเป็นเจ้ากรรมในเวรนะครับต่อกันเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันนะดังนั้นผู้ชายอาจจะเป็นคนที่เกมเมลเกเลนะครับเป็นคนที่ชอบตบตีนะตบขั้วกลับมาตอนเย็นตบกระเด็นตลอดเวลานะครับเมากระทืบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะเจอแบบนี้นะครับแล้วถามว่าเขาทำไมผู้หญิงคนนี้นะครับถึงต้องเจอแบบนี้ตลอด มาชาตินี้ทำบุญก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับไปหานะครับหมอดูนะไปเจอหมอดูหรือครูบาอาจารย์เก่งๆก็อาจจะดูได้ในตามดวงชะตาโอ้ชาติที่แล้วนะคุณนะผู้หญิงเนี่ยนะเคยไปโกงเงินสามีก็คือสามีในชาตินี้นะครับสามีชาติที่แล้วของคุณเป็นหัวหน้านี่แบบนี้เลยนะก็จะดูแบบนี้นะฮะเลยนะครับโกงเยอะทำให้หัวหน้าคนนี้หมดนะหนี้สินนะครับเต็มตัวไปหมดล้มละลายต้องเอาบ้านเอารถไปขายเพื่อที่จะโปะหนี้สินที่ชาติที่แล้วคุณไปโกงเขานะแบบนี้เลยนะแต่ชาตินี้นะครับทำไมถึงต้องมาเป็นคู่สามีภรรยาก็เพราะว่าคุณเป็นคนระแวดระวังนะครับเงินสักบาทจะออกจากกระเป๋าคุณก็ยากแต่ว่านะครับถ้ามันเป็นคนอื่นมายืมตังคุณก็ไม่ยอมอยู่แล้วชาตินี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจึงผูกให้ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าคุณในชาติพบก่อนที่ถูกคุณหักหลังเนี่ยจึงต้องมาเป็นผู้ชายในชาตินี้ที่มาทำให้คุณปิ๊งนะครับหรือว่าถูกคุมถุงชนจนมาอยู่ในชายคาหรือบ้านเดียวกันคราวนี้แหละคุณก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเขาเป็นสามีคุณนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเอาอะไรเขาจะด้วยสิทธิ์ด้วยอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะทำได้เต็มที่นะเพราะว่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมกรรมเลยจัดสรรให้มาเป็นคนที่คุณยากที่จะปฏิเสธในการที่เขาขออะไรคุณก็อาจจะจำเป็นต้องให้นะครับถ้าไม่ให้ก็ถูกข่มขู่ข่มขู่ไม่ให้ก็ถูกกระทืบแล้วใครก็ไม่ค่อยเห็นใจหรือว่าเห็นใจแต่ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ก็เพราะว่าชาติพบก่อนคุณทำเขาไว้เยอะแบบนี้เลยนะจึงมาเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันเพราะฉะนั้นชาติพบนี้ใครนะครับที่มีคู่นะครับหรือมีแฟนแล้วทุกข์ใจกับแฟนเรานะครับมากกว่าการมีความสุขนะครับมันก็มีโอกาสอนุมานได้ว่าชาติพบก่อนเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันชาติพบก่อนคุณเคยทำอะไรกับเขาไว้ชาตินี้คุณถึงต้องมาชดใช้นะครับหนี้เวรหนี้กรรมอย่างที่คุณต้องอดทนแล้วก็อย่างที่คุณจะปลีกตัวนะครับหรือแยกตัวออกจากชายคาเดียวกับเขาไม่ได้นะครับนอกจากซะว่าการที่คุณจะชดใช้นะครับเวรนี่เวรนี่กรรมมันหมดไปนะแบบนี้นะครับหรือนะครับมันมีบุญนะที่คุณสร้างในชาติภพนี้นะครับเร่งทำนะครับเร่งทำมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเร่งทำอย่างต่อเนื่องทำอย่าขาดและต้องทำแบบอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจำนวนที่มากนะครับแต่ว่าต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้ถี่นะครับถี่ที่สุดเพื่อที่จะใช้บุญกุศลนี่แหละนะครับนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนให้ตัวนะครับตัวคุณเนี่ยมันพุ่งหนีเจ้ากรรมในเวรนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีความทุกข์เมื่อไหร่ที่มีน้ำตาที่ต้องไหลเมื่อไหร่ที่ต้องเกิดความนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกายเจ็บใจนะครับเขาจึงเรียกว่ากรรมตามทันไงนะกรรมตามทันเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้บุญในการหนีกรรมนะครับไม่ให้ตามบุญทันเพราะฉะนั้นวิถีหรือวิธีที่จะทำให้บุญนะครับทำให้กรรมนะครับมันจางลงนะครับหรือว่าทำให้เจ้ากรรมในเวรคุณเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายนะครับไม่ให้คุณมาทุกเวรเนี่ยทุกกายทุกใจนะครับอีกต่อไปให้แบบค่อยๆดีขึ้นนะฮะก็คือมันต้องใช้2แรงบวกนะครับแรงบวกแรกก็คือการที่คุณต้องสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆและต้องทำความดีไม่ใช่สร้างทำบุญอย่างเดียวนะครับมันต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรนะครับด้วยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยจำเป็นและสำคัญนะครับและอย่างที่2นะครับพยายามขอนะครับอโหสิกรรมบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นการสวดมนต์นะครับ
หรือว่าจะเป็นเรื่องของการเวลาไหว้พระทำบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานขอโอโหสิกรรมนะครับอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่าขาดนะจะบางคนรู้สึกว่าโหทุกมาปีนึงแล้วทุกมา3ปีแล้วทุกมา7ปีแล้วนะครับทุกมา10ปีแล้วทำไมมันไม่คลายสักทีมันก็เป็นไปได้ว่ากรรมที่คุณสร้างในชาติพบก่อนที่คุณไปโกงหัวหน้าเขาอย่างที่ผมบอกมันนะครับว่าคุณอาจจะทำให้หัวหน้าคนนี้ล้มละลายนะครับและมีความทุกข์ต้องขายบ้านนะครับครอบครัวแตกเป็นเวลา10ถึง20ปีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ด้วยจำนวนของความทุกข์ที่คุณเคยสร้างให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยต้องเท่ากันเสมอกันนะครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องทำนะครับอย่างต่อเนื่องนะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วอย่าทำความชั่วหรือทำสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่ดีไม่หลอกไม่โกงใครนะครับแล้วก็พยายามทำบุญและไหว้พระและขอแผ่เมตตาและอโหสิกรรมขออโหสิกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าขออโหสิกรรมเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงท้ายชั่วโมงผมจะนำนะครับสวดในคำอธิษฐานนะครับขออโหสิกรรมแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีรู้สึกนะครับว่าทุกข์นะครับทุกข์มากเลยใครสักคนหนึ่งทำให้เราทุกข์มากเลยแต่ตอนเนี้ยนะอาจจะได้เป็นแฟนเรานะครับบางคนก็เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าคู่เวรคู่กรรมนะมาในรูปของลูกน้องนะครับมาในรูปของหัวหน้ามาในรูปของญาติคนใดคนหนึ่งนะครับหรือว่ามาในรูปของเพื่อนร่วมงานนะฮะเนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้ว่าเราทุกกายทุกใจกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้เราทุกใครหรือใครที่ทำให้เราทุกใจมากที่สุดนั่นแหละนะครับแล้วมันทุกแบบต่อเนื่องแทบจะไม่มีสุขให้เราได้ลิ้มรสเลยนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมของเราในชาติก่อนนะครับเขาตามมาแล้วมาในสถานะของการเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาได้หมดเลยนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นได้ทุกอย่างนะครับนี่แหละนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องใช้วิธีที่ผมบอกนะฮะต่อไปมาคราวนี้พอละถึงเวลานะครับถึงเวลาของการดูดวงนะ4642828นะครับอย่าฟังเพลินนะบางคนฟังเพลินแล้วก็ลืมว่าจะส่งนะครับมาดูดวงเลยนะเพราะฉะนั้นดูได้นะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องนะครับจะมาดูให้นะแล้วก็การรับชมนะครับช่องทางต่างๆของรายการนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นที่หน้าจอให้นะครับว่าเรามีช่องทางการติดตามชมนะครับด้วยวิธีใดบ้างนะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามชมนะอย่าลืม4642828นะครับบางคนยังติดใจเรื่องความฝันอยู่เลยนะอาจารย์ฝันอย่างนู้นฝันอย่างนี้แล้วยิ่งใกล้จะวันที่16แล้วนะเราก็มีความฝันต่างๆนานานะครับแล้วอยากรู้ว่าไอ้ที่ฝันไปมันแปลว่าอะไรนะครับก็สามารถนะครับสามารถที่จะถามมาได้นะเขียนถามมาได้นะครับจะได้ไม่คาใจนะครับและอยากรู้เรื่องอะไรโอ้ฝันเนี่ยเมื่อคืนนึงฝันเรื่องอะไรนะครับจริงๆมนุษย์เราเนี่ยบางคนชอบถามว่าอาจารย์ทำไมจำชาติที่แล้วไม่ได้นะนึกไม่ออกเลยชาติที่แล้วนะครับเป็นอะไรมาทำไมนึกไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่ชาติที่แล้วเลยอยากแค่เมื่อคืนเนี่ยคุณฝันว่าอะไรนะครับจำได้ไหมเมื่อคืนฝันว่าอะไรนะครับบางคนจำได้อาจารย์แล้วเมื่อวานฝันว่าอะไรนะครับคืนเมื่อวานเนี่ยนะครับฝันว่าอะไรนะครับเริ่มจำไม่ได้เยอะละอาทิตย์ที่แล้วฝันว่าอะไรนะครับศุกร์ที่แล้วฝันว่าอะไรแทบจะร้อยละศูนย์คือจำไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากรู้ชาติที่แล้วนะครับคือเมื่อ50 100ปีก่อนเป็นอะไรโอ้โหมันยากนะครับแต่จริงโหราศาสตร์ไทยนะครับภูมิปัญญาของบรรพชนของเรานะครับของครูบาอาจารย์เนี่ยเขาสร้างตำราและสร้างวิชาที่มันดูได้จริงๆนะดูได้ด้วยนะแต่ก็ไม่บอกนะฮะเดี๋ยวจะมาถามเรื่องนี้กันเยอะเกินนะครับเอาเรื่องที่มันปัจจุบันแล้วก็อนาคตดีกว่าเนาะมันจะได้เดินต่อไปนะครับชีวิตเราเริ่มต้นนะครับคุณวัน
คุณวันเกิดวันที่7นะครับเดือน4ปี2526นะครับเรื่องของความรักจะได้คู่แท้นะฮะที่อายุเท่าไหร่นะครับคุณวันณวันนี้อายุเท่าไหร่ดูสิ31ปี5เดือนกับอีก2วันนะครับคุณวันในพื้นดวงชะตานี่มาเลยผมเจอละเกณฑ์ของการพบเจอเนื้อคู่นะครับคู่แท้เลยเอาคู่แท้เลยนะครับคู่เทียมคู่อะไรก็ตามที่ผ่านมาไม่นับนะจะอยู่นะครับหรือจะเจอเนี่ยนะครับในปี2559นะครับเจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์นี่เพราะฉะนั้นคุณวันไปเลยนะครับเตรียมตัวนะแล้วจะพบเจอนะครับถามว่าจะพบเจอจากไหนนะครับดาวคู่ครองนะครับคือดาวพระพุธอยู่ในเรือนการเงินนะครับเป็นไปได้คือ1ทำธุรกิจอาจจะไปนะครับซื้อขายนะครับทำธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือว่าทำงานร่วมกันนะครับหรืออีกอย่างอีกประการหนึ่งนะครับถ้าเคยนะครับเรียกว่าเคยมีโอกาสเนี่ยในการไปทำบุญนะครับทำบุญใหญ่ๆนะครับร่วมกันทำบุญใหญ่ๆเลยนะร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณวันหลังจากนี้ไปนะครับมีงานบุญงานกฐินงานสร้างโบสถ์สร้างพระนะครับหรืองานบวชนะไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับจากนี้ไปเดินถ้ามีโอกาสนะครับใครมาชวนนะไปเลยนะครับไปแล้วคุณจะเจอเขาคนนั้นนะครับจากงานนี้ก็อาจจะไม่ได้มาจีบคุณในงานแต่ว่าอ๋อเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่ามีโอกาสได้มาพบเจอกันในอนาคตนะครับหลังจากงานบวชงานบุญงานกฐินงานอะไรแล้วนะครับแล้วมีโอกาสได้เจอกันในข้างนอกนะครับอีกเวลาต่อมาแล้วคุยไปคุยมาถูกจริตถูกความรู้สึกกันเป็นแฟนกันเนี่ยแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะจะเจอคู่แท้ตอนอายุนะครับ32ย่าง33นั่นเองนะฮะต่อมาคุณเอครอบครัวแตกแยกนะครับเมื่อไหร่จะดีคุณเอนะเกิดที่12เดือน7ปี2518นะครับครอบครัวแตกแยกนะเมื่อไหร่จะดีขึ้นพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของครอบครัวนะฮะดวงชะตาเกิดที่12เดือน7คือกรกฎาคมปี2518นะครับคือเกิดวันเสาร์นะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับคือดาวพระพุธพื้นดวงนะครับวันเสาร์นะครับดาวพุธเป็นกาลีดาวครอบครัวหรือดาวพบพันธุเป็นกาลีชื่อก็บอกนะครับกาลีแปลว่าความผันผวนแน่นอนเสียหายนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดาวครอบครัวในพื้นชะตามันบ่งบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับดาวกาลีเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามันมีครอบครัวนะครับที่แตกนะครับหรือว่าครอบครัวที่อยู่กันหรือไม่ลงรอยกันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเกษตราธิบดีเพราะว่าต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับก็จะให้ฟื้นตัวหรือให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่ายากถึงยากมากนะครับมันทรงตัวและมีแต่ทรุดนะครับทรงกับทรุดนะครับอาจจะดีขึ้นเล็กๆให้มีเรื่องที่มันชื่นใจอยู่บ้างสัญญาณดีๆอยู่บ้างแต่ว่ามันยากแล้วนะครับที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองนะครับมันต้องไม่โฟกัสที่เรื่องความรักหรือเรื่องของครอบครัวเลยนะครับอาจจะต้องสมานฉันท์หรือว่าคุณอาจจะเป็นคนกลางนะครับที่ต้องคอยปลอบนะครับของสองฝ่ายนะครับใครที่แตกแยกกันหรือว่าอย่างน้อยก็พยายามทำดีต่อทุกๆคนให้มากที่สุดครับแล้วมันจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ถ้ามองจริงๆก็ยังยากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีสัญญาณดีๆนะครับให้เอามาให้เราปลอบประโลมให้เราชื่นอกชื่นใจในอนาคตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในพื้นดวงชะตายากที่จะกลับมาแต่ก็เราก็ต้องมาทำความดีต่อทุกคนนะครับพูดดีคิดดีทำดีพูดดีนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนะครับใช้เวลาพอสมควรที่สัญญาณดีๆมันจะกลับคืนมาได้บ้างฮะมันก็ยังได้ชื่นใจบ้างแต่ก็อย่าทุกข์ใจหรืออย่าไปคาดหวังนะครับในเรื่องนี้มากเกินเพราะว่ามันมีโอกาสผิดหวังสูงนะฮะต่อมาคุณแมวนะคุณแมวเกิดวันที่16เดือน6 16เดือนมิถุนาปี2515นะครับธุรกิจจะมั่นคงและยั่งยืนในปีหน้าหรือเปล่านะคุณแมวนะเรื่องของธุรกิจนะครับปีหน้าพื้นดวงชะตานะครับดาวพระเสาร์เล็งดาวพระเสาร์นะครับอยู่ในเรือนภพอลิด้วยนะครับถามว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นไหมบอกได้ครับว่า
ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคำว่าไม่ดีสักเท่าไหร่คือมันเป็นประเภทที่ทรงๆนะครับทรงตัวถ้าเทียบนะครับถ้าเทียบนะมันเป็นเส้นกราฟก็ขึ้นสัก2ขีดลงสัก2ขีดนะครับแล้วก็กลับมาตรงกลางนะครับแล้วก็ขึ้น2ขีดลง2ขีดนะครับมันก็จะกระตุกขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่มันก็ไม่ดิ่งที่สุดและมันก็ยังไม่ขึ้นมาเป็น10ขีดไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นในลักษณะของปานกลางนะครับคือเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขหรือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่นะครับเดี๋ยวขายได้เดี๋ยวบางเดือนขายได้บางเดือนก็ยอดตกแล้วก็ขายได้อีกแล้วเนี่ยมันไม่ยังไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังนะครับแต่นะครับมีข้อแม้ข้อหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำไปว่าอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงนะอย่าทำอะไรที่มันหวือหวาเกินหรือว่าอย่าใช้เงินนะครับไปลงทุนอะไรที่มันหนักเกินนะฮะยังต้องเซฟตัวยังต้องประคองตัวอยู่นะใช้คำว่าประคองตัวอยู่นะครับมีอะไรก็ทำไปพัฒนาปรับปรุงรีโนเวทในสินค้าแล้วก็ธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแพคเกจจิ้งดีขึ้นหรือเปล่าแล้วว่าการตลาดลูกค้าเก่าๆนะครับเก็บเอาไว้นะคีปไว้ให้ได้แล้วก็ในเรื่องของลูกค้าใหม่ๆแล้วก็ใช้การบริการการเซอร์วิสนะครับมาแทนที่จะใช้เงินนะครับมาลงทุนในการสร้างภาพลักษณ์ใช้การบริการแทนนั่นเองนะฮะต่อมาน้องดาวการเงินไม่ดีจะทำอย่างไรดีบางทีถามมันก็ง่ายๆนะแต่ตอบนี่โอ้โหยากกันนะการเงินไม่ดีทำอะไรดีนะมาดูดวงชะตานะครับพื้นดวงชะตานะของคุณดาวนะครับเรียกคุณดาวนะพื้นดวงชะตาเนี่ยนะครับเป็นดวงที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดปีมะเมียนะปีนี้ปีมะเมียนะครับเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตานะครับยังไม่ดีสักเท่าไหร่ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้นะครับควรทำธุรกิจหรือว่าค้าขายนะครับหรือทำจะอะไรที่เป็นรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่าทำงานอย่างเดียวนะเด็ดขาดนะครับจะเป็นธุรกิจของการเป็นในหน้าก็ได้หรือจะเป็นธุรกิจนะครับของการค้าขายในเว็บไซต์นะครับก็ได้หรือจะทำธุรกิจนะครับในเรื่องของการรับสินค้าของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มีนะครับเอามาทำต่อก็ได้นะครับแปลว่าเรื่องการเงินถ้าจะให้เงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าตามพื้นดวงชะตามันได้เงินแบบตายตัวไงแต่ละเดือนมันเท่ากันเท่าเดิมเท่าเดิมรายจ่ายมีแต่ทรงตัวหรือว่าเท่าเดิมและมากกว่าในแต่ละเดือนนะครับของมันแพงขึ้นเงินเดือนมันเท่าลงเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังแค่นี้คิดดูสิว่ามันจะเอาเงินมาโปะยอดหนี้หรือว่าจะมาให้เจริญรุ่งเรืองหรือให้รวยได้อย่างไรมันยากเพราะฉะนั้นต้องทำงานเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวหรืออย่างน้อยต้องขยันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองมีศักยภาพจนทำให้เจ้านายนะครับเขาเล็งเห็นเราพอเล็งเห็นเราก็อาจจะมีการปรับนะครับเงินเดือนให้นะโบนัสให้หน้าที่การงานขยับเป็นในการเป็นหัวหน้าที่สูงขึ้นนะครับเท่านั้นเลยนะครับขยันขึ้นนั่นเองง่ายๆเลยนะครับวิธีนะครับที่จะแก้นะครับแก้หนทางนะครับที่จะทำให้เงินนะมันน้อยลงที่มันน้อยลงให้มันมากขึ้นนะครับคือความขยันนะจริงๆนะมันฟังเหมือนง่ายแต่ทำให้ได้นะครับมันจึงจะรวยแบบยั่งยืนนะครับหรือทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเติมนั่นเองนะครับรายจ่ายอะไรที่ยังไม่ควรซื้อเบรกไว้ก่อนนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอดใจไว้ก่อนนะครับต่อมาคุณณรงค์เดชจะเปิดธุรกิจอะไรถึงจะรุ่งนะคุณณรงค์เดชนะครับเกิดวันที่19เดือน2ปี2526ธุรกิจอะไรจะรุ่งนะพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของธุรกิจดวงชะตานี้งานที่ทำนะครับโอ้คุณนี่ทำธุรกิจได้หลายอย่างเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับขายของนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกดีหรือนะครับจะเปิดเป็นอาจจะเปิดนะครับเป็นพวกร้านสะดวกซื้อก็ได้นะครับแต่ผมเน้นย้ำอุปกรณ์สื่อสารดีอุปกรณ์เทคโนโลยีดีเป็นในหน้าค่ะเป็นคนกลางซื้อมาขายไปดีนะครับหรือเป็นนะครับในหน้าขายรถมือ2ก็ได้นะครับขายพวกที่ดินก็ได้นะครับธุรกิจเหล่านี้ทำแล้วดีนะครับและสุดท้ายขายแฟรนไชส์นะครับซื้อแฟรนไชส์แล้วก็เอามา
มาทำธุรกิจแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ที่แข็งๆหน่อยนะหรือว่าชื่อแบรนด์ที่มันแข็งๆหน่อยราคาอาจจะสูงแต่ว่าคนเข้ามาหรือยอดเข้ามันสูงกว่านะครับอ่ะมาคราวนี้เรื่องของดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะดูดวงรายสัปดาห์นะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มต้นเลยนะครับอย่าลืม4642828นะครับอย่าดูเพลินนะเวลาที่จะดูดวงชะตาของรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับทาง Channel 8นี้เราก็ต้องพิมพ์นะครับทาง SMS นะครับชื่อวันที่เดือนปีนะครับหรือเวลาเกิดและเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องและส่งมาที่4642828นะครับเราก็จะมาดูดวงอีกช่วงนึงหลังนะครับเดี๋ยวพอเลยทุ่มหนึ่งนิดๆไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไหว้พระสวดมนต์นะครับเริ่มต้นนะครับที่คนเกิดในวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองจะปลอดโปร่งเยอะนะครับคำว่าปลอดโปร่งไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคนะครับเพียงแต่ว่าอุปสรรคและปัญหาเข้ามาเนี่ยเรามีพลังใจที่จะสู้นะครับมากขึ้นและเรามีนะครับมีโอกาสที่จะทำธุรกิจหรือว่าจะไปพูดคุยเจรจานะครับทำอะไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องงานให้สู้ให้ลุยให้คิดให้พูดให้คุยนะครับอย่านิ่งอย่าท้ออย่ากลัวนะครับให้ชนเลยนะครับกับปัญหาเรื่องเงินเช่นเดียวกันนะครับคิดอยากทำอะไรให้รีบทำนะครับรายจ่ายต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวหรือตัวเรานะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้พูดคุยกับแฟนจะเข้าใจกันดีเพราะฉะนั้นต้องพูดต้องคุยต้องนัดต้องพบต้องเจอนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็สุขภาพในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับอาการเป็นหวัดนะเป็นหวัดนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้เรื่องการงานอาจจะมีงานพิเศษนะครับหรือว่าต้องเลื่อนถูกเลื่อนนัดถูกผิดนัดนะครับมีงานพิเศษต้องทำล่วงเวลานะครับหรือต้องทำวันหยุดต้องมาแบบนี้นะครับหรือเอางานไปทำที่บ้านเนี่ยช่วงนี้งานยุ่งๆเยอะหน่อยนะครับต้องเคลียร์งานที่คนอื่นเขาโยนงานมาให้นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้ก็พูดคุยกันดีนะครับคนรักอาจจะเจอกันน้อยลงหรือว่าแฟนต้องมีกิจกรรมนะครับหน้าที่การงานทำอะไรเยอะแยะจนไม่ค่อยมีเวลาเจอกันนะแต่ก็ยังรักกันดีนะครับใช้การติดต่อสื่อสารโทรศัพท์โทรคุยกันได้นะครับหรือจะเฟซหรือจะไลน์ก็ตามสะดวกนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับระยะนี้จะใช้จ่ายนะครับเกี่ยวเรื่องการกินเยอะมากเลยนะครับไปที่นู่นไปที่นี่กินนู่นกินนี่ต้องเลี้ยงคนนู้นคนนี้เยอะตลอดเวลานะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับต้องดูแลเรื่องของท้องนะครับท้องไส้ท้องเสียนะครับหรือว่าเรียกว่าถ่ายไม่ออกนะครับอึดอัดนะช่วงนี้นะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับระยะนี้เรื่องของการงานและเรื่องของความรักนะครับคล้ายๆกันคือเรื่องของงานและความรักเริ่มที่จะฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับมีข่าวดีเรื่องงานมีโอกาสที่จะเดินทางไปรับเงินนะครับหรือว่าไปทำงานข้างนอกสถานที่นะครับหรือว่าทำงานธุรกิจธุรกรรมการเจรจาติดต่อต่อรองโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับระยะนี้ควรจะเหนื่อยเรื่องงานแต่ว่าคุ้มนะครับทั้งงานและทั้งเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้มีดวงของการเดินทางไปไหนต่อไหนร่วมกันบ่อยขึ้นนะครับคุยกันก็รู้เรื่องดีนะครับแล้วก็พบเจอกันก็ถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดสุขภาพก่อนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคนเกิดวันอังคารคือเรื่องของอาการปวดหลังนะครับปวดบ่าปวดไหล่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะนอนหรือจะทำอะไรก็ควรจะดูนะครับจัดระเบียบตัวเองก่อนนอนดีๆนะครับไม่ใช่ตื่นมานะมีพวกหมอนนะครับทับหมอนมีแขนขาใครมาทับอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องเงินและเรื่องความรักนะครับติดขัดหน่อยนะครับแต่ก็จะมีทางแก้ทางออกในทุกครั้งทุกเรื่องนะครับเงินและความรักคนเกิดวันพุธจำไว้เลยว่าทุกอย่างมีอุปสรรคเสมอเลยนะครับช่วงนี้แต่แก้ปัญหานะครับในทุกเรื่องได้ด้วยดีทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของ
การงานนะครับระยะนี้พยายามอยู่ใกล้ๆหัวหน้าหรือว่าใกล้ชิดนะครับพูดกับหัวหน้าคุยกันดีๆหน่อยนะครับมันมีโอกาสที่จะทะเลาะหรือหัวหน้าทำให้เราลำบากใจนะครับในช่วงนี้สูงต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพระวังอาการปวดหัวไมเกรนขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักเนี่ยมีการทะเลาะกันนะครับทะเลาะขัดแย้งมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจทุกข์ใจนะครับหรือไม่ค่อยได้พบได้เจอกันนะครับช่วงนี้พยายามทำใจให้มั่นคงแล้วก็ต้องอดทนหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการงานระยะนี้โอ้เป็นช่วงที่งานยุ่งงานเหนื่อยงานหนักนะครับต้องทำงานแทนคนอื่นเขาทำงานล่วงเวลานะในช่วงนี้มีเหตุให้ต้องถูกเลื่อนนัดผิดนัดเนี่ยตลอดเวลานะครับเรื่องการเงินช่วงนี้จะใช้เงินนะครับไปกับการซื้อของเข้าบ้านมากเป็นพิเศษอาจต้องใช้เงินเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับต้องไปกินไปเลี้ยงกับเพื่อนฝูงนะครับสุขภาพระวังเรื่องของอาการนะครับปวดเข่าและอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับระยะนี้สุขภาพก่อนเลยนะครับต้องระมัดระวังคือเรื่องของอาการนะครับปวดบ่าปวดไหล่ปวดกระดูกนะครับปวดนุ่นปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คันตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงที่งานนะครับทำอะไรก็จะสำเร็จนะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆมีข่าวดีเรื่องงานมีชื่อเสียงในเรื่องของหน้าที่การงานมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำอะไรจะมีคนช่วยเหลือนะครับทุกเรื่องนั่นเองนะครับมีข่าวดีเรื่องงานนะเรื่องเงินเช่นเดียวกันนะครับมีโชคฟลุกๆมีข่าวดีนะครับเงินพิเศษพิเศษเข้ามานะครับในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความสุขนะครับในเรื่องของเงินและงานนะครับความรักในระยะนี้ดาวความรักก็ยังสดใสนะครับระยะนี้อยู่ใกล้ใครก็จะรู้สึกดีเป็นพิเศษนะครับหรือว่าใครมาอยู่ใกล้เราก็จะรู้สึกดีเป็นพิเศษระยะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดอยากทำอะไรเกี่ยวเรื่องความรักก็ทำนะครับทำไปเลยนะแล้วก็ต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของบอกไปแล้วนะครับถึงสุขภาพนะเรื่องคันเนื้อคันตัวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของคนเกิดในวันเสาร์นะครับระยะนี้เงินและงานติดขัดเลยนะครับโอ้โหช็อตเลยนะระวังเงินช็อตนะครับมีหนี้สินนะครับคนมาทวงหนี้หรือว่ามีรายจ่ายที่เราไม่ได้ตระเตรียมมาไว้นะครับจ่าย1 2 3 4นะครับอย่างต่อเนื่องเราก็จะเครียดเรื่องของเงินนะครับต้องอดออมเยอะๆหน่อยแล้วก็อย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายในการไปเที่ยวสังสรรค์เดินทางไปไหนต้องเซฟเรื่องเงินให้มากๆนะครับความรักเช่นเดียวกันจะหมดเงินไปกับเรื่องของแฟนใช้เงินไปเรื่องความรักเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วแฟนจะขี้งอนขี้หึงนะครับแล้วขี้เหนียวทุกอย่างเลยนะครับเราก็เหนื่อยใจหน่อยกับเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับเรื่องของสุขภาพระวังเป็นหวัดไมเกรนขึ้นนะครับเรื่องของการงานระยะนี้ทำงานเกือบจะไม่ทันแต่สุดท้ายทันนะครับระยะนี้จะมีคนใช้เราทำงานนะครับอะไรที่เราไม่อยากทำจะถูกใช้ให้ทำแล้วก็ระวังหัวหน้าตำหนินั่นเองนะครับครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับมาดูว่าในสัปดาห์ในเดือนนี้นะครับสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษในเดือนกันยายนนี้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ